มาสนุกกันต่อครับกับคณะลิเกยอดอร่อยที่ลีลาดีทั้งร้องลิเกแถมเรียกเสียงฮาจัดมุกตับใหญ่จนพี่หม่ำของเราเนี่ยต้องทึ่งกันเลยทีเดียวเอ้าไปฮากันต่อได้เลยครับคือจริงๆแล้วคณะพ่อเนี่ย ก็พ่อทำลิเกมาก่อนพ่อเป็นลิเกมาก่อนเหรอพ่อเป็นลิเกมาโหนานเลยพี่หลายปี40ปี50ปีเขาเป็นพระเอกเลยเหรอเป็นใช่พ่อผมเป็นพระเอกอยู่ในคณะนั้นนางเอกใครที่เล่นกับพ่อตอนนั้นโอ้นานแล้วพี่เขาไปไหนตอนไหนแล้วหลายคนมั่วกันไหมลิเกมั่วกันไหมเราก็เล่นตามเรื่องเราจะไม่มั่วเราจะเล่นตามเรื่องไปไม่ใช่หลังลิเกหลังโรงลิเกอ่ะไอ้ในเท่งเล่าว่ามีพ่อแก่สั่นเวลาลิเกวิ่งไงต้องสั่นคุณพ่อชื่อคณะอะไรนะยอดอร่อยครับนามเขาหรือยอดอร่อยเลยนามของเขาคือยอดอร่อยอ๋อที่ใส่เสื้อลายอยู่นี่นะใช่ครับสวัสดีครับพ่อครับผมนี่ไม่เรียกเขาเข้ามาข้างในไม่พ่อผมใส่ชุดสูทมาแล้วนะก็ไม่เป็นไรวันเทปหน้าก็ได้เทปหน้าอ้าวแม่นึกว่าจะไม่ได้ออกซะแล้วล่ะครับคุณพ่อไม่ต้องเกรงนะครับเต็มที่ไปเลยชื่ออะไรครับเนี่ยยอดอร่อยครับยอดอร่อยแล้วชื่อจริงแหละครับกิตติทัศน์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหน่อยถามอีกนิดนึงเป็นยังไงพ่อคณะก่อตั้งมาแรกเริ่มเดิมทีใครมาก่อมาตั้งเล่นลิเกมาแต่เด็กหรือเปล่าเป็นลิเกตอนอายุ16นะฮะ16ครับเกิดที่ไหนเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีครับผมไปอยู่ที่นครสวรรค์ครับมาเล่นกับคณะแรกคือคณะอะไรคุณน้าไพศาลเพ็ญศิลป์ครับเป็นน้าเป็นครูด้วยเป็นพระเอกด้วยครับขอบคุณพี่มากครับอีกนิดเดียวแล้วหลังจากนั้นทำไมถึงออกมาโอ้ยพ่อครับผมไหนๆมาแล้วแหมเป็นพระเอกเก่าไหนช่วยโชว์ร้องกลอนสดหน่อยได้ไหมครับขอกลอนสดสักนิดหนึ่งกลอนสดนิดเดียวข้างหน้าเลยเดินไปหน่อยเดินนิดนึงไปนิดนึงอีกหน่อยนึงไปนิดนึงอีกนิดนึงออกไปเลยไปออกไปแม่มีช็อตด้วยคนซื้อถอดกันมาเลยนะสักหน่อยนึงกราบแม่ร่มโพใหญ่ดีเลยสายย้อยฟังยอดอร่อยจะร้องเสียงดีจริงดีป่ะขอความปราณีจากพี่น้องชอบตักแนวสนองกันสักหน่อยขอพูดลูกหม่ำที่นำพ่อมาอ๋อไม่เป็นไรฟังเขาดิยืนฟังกันอย่างเดียวอ๋อครับมันอดไม่ได้เลือดศิลปินน่ะเราไม่ได้เป็นลิเกยืนฟังก็พอโอเคขอบคุณลูกหม่ำที่นำพ่อมาพร้อมคุณปัญญาคนมั่งมีขอให้เจริญเลิศรองลำทำไมเสียงดีมากนะอายุเท่าไหร่คุณพี่เท่าไหร่เนี่ย60เลยเหรอ60แล้วครับรุ่นพี่ผม5 ปีนะเสียงยังแจ่มมากเลยพ่อมีลูกกี่คนเนี่ยระหว่างนายกับน้องผู้ชาย3 คนนี่คนนี้1 คนพี่อาไทยด้วยเหรออันนี้คนโตเนี่ยน้องชายคนเล็กคนโตต่อนี่อันนี้แล้วก็อีกคน 1ผู้หญิง4 คนเมียคนเดียวมีคนเดียวครับดีมากอันนี้ก็เป็นลูกหลานทั้งนั้นเลยลูกหลานแล้วอันนี้ก็ลูกหลานทั้งหมดเลยนะตั้งมากี่ปีแล้วยอดอร่อยเนี่ย30 กว่าปีแล้วอ้าวตอนนั้นที่ลูกเข้ามาประกวดเนี่ยนายมาประกวดตลกตอนนั้นรู้สึกยังไงมาอยู่ที่เป็ดตอนนั้นเขาเป็นเพลงคู่เขาเสียงดีรูปร่างดีพ่อก็ชอบละแต่อาจจะเป็นตลกพ่อแม่ก็ไม่ชอบมันก็ไม่ได้ตอนนั้นใช่ไหมร้องไห้เลยพ่อไม่ชอบเลยเหรอร้องไห้เลยที่จะไปประกวดตลกกับพี่เป็ดเนี่ยก่อนหน้าประกวดพี่เอามาเป็นโจ๊กลิเกก่อนพ่อรับไม่ได้ก็ร้องไห้แกก็เหมือนแบบอยากเป็นพระเอกใช่แล้วไปเล่นเจอผมหน้าเวทีไงพี่ปกติมันต้องมองหน้ากันเนี่ยเขามองเลยเราไปไงพี่ไม่อยากมองหน้าแล้วเขารับไม่ได้โกรธว่าอยากรู้เป็นพระเอกใช่เป็นแล้วทำไมตลกไม่ดีตรงไหนเพราะอะไรไม่คือว่ารูปร่างเขาดีเสียงดีอะไรนะรูปร่างดีเสียงดีตอนนั้นในหมู่บ้านเนี่ยผมหล่อสุดนะโอ้ยนายถ้าหล่อก็ไม่เหลือแล้วก็ตอนหลังพอไปลิเกเสร็จปุ๊บแล้วพ่อยังโกรธอยู่ไหมอยู่พี่เป็ดเครื่องมาประกวดคอมเมดี้ก็ยังไม่ได้รับนะหนีมาผมหนีมาไม่บอกด้วยพ่อเห็นทีในทีนี้ไหมตอนนั้นช่องนั้นน่ะเขามาอัดเลยว่ะอัดไปเทสเลยบอกโทรบอกว่าเขาติดนะติดรอบแรกแล้วติดรอบเข้ารอบแล้วพอได้อยู่จริงเลยตอนนี้พอได้อยู่จริงก็ประกาศผลได้เข้ารอบรู้นิสัยจริงกันไหมพี่เป็ดได้รู้ไหม รู้สิรู้ใช่ไหมอยู่กันมา8 ปีก็ต้องรู้อยู่แล้วพี่รู้อยู่แล้วพอเขารับวันแรกก็ดีใจเลยดีดิมาถึงวันนี้ก็เริ่มไม่ก็ยังดีแล้วก็ตอนนี้ดีไหมล่ะตอนนี้นั่นไงร้องไห้เลยอันไหนก็ดีหมดแหละอาชีพอะไรก็ดีหมดแหละเป็นตลกก็ได้เป็นลิเกก็ดีเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีเถอะอาชีพทุกอาชีพเป็นอาชีพได้หมดแหละพอมาถึงวันนี้ก็ภูมิใจกับลูกแม่ภูมิใจมากขอให้มีงานเยอะๆกันนะทั้งหมดกี่ชีวิตเนี่ยทั้งหมดกี่ชีวิตปกติในทีมงานแล้วก็ประมาณ40ชีวิตได้พี่ยอดอร่อยนี่นะรวมคนถือฉากรวมคนเก็บของเก็บอะไรด้วยนะใครติดต่องานติดต่อที่ไหนเนี่ยก็ติดต่อที่จังหวัดนครสวรรค์หมายเลขโทรศัพท์ก็โทรหาที่อบจจังหวัดเลยมีเบอร์โทรเขากำลังจะพูดเบอร์โทรของผมก็063-114-0430อีกเบอร์หนึ่งก็081-688-7025ครับครับผมอยากได้คณะอุลตร้าแมนอะไรน่ะก็สองเทพบุตรที่รักก็เข้าไปที่เพจสองเทพบุตรที่รักได้เลยโอเคขอบคุณคุณพ่อขอบคุณทีมงานทั้งหมดเลยนะขอบคุณมากยอดอร่อยขอบคุณมากและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณนายกับคุณพ่อครับแล้วก็คณะลิเกยอดอร่อยด้วยนะครับที่มาสร้างสีสันความสนุกให้กับเรายังไงก็ฝากติดตามผลงานของคณะนี้ไปนานๆด้วยนะครับ